สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งของมีดนะครับนอกจากการขึ้นรูปนะครับการขึ้นรูปการเตรียมเหล็กการชุบแข็งการคืนไฟนะครับเสร็จแล้วหลังจากกระบวนการนั้นเสร็จนะครับก็จะมีการปาดใบนะครับปาดใบหรือถ้าในกรณีที่เป็นทําแบบชาวบ้านก็คืออาจจะไม่ต้องปาดใบแล้วนะครับก็คือเป็นลักษณะของการตีด้วยมือแต่งผิวด้วยตะไบนะครับการทำมีดยิ่งตีมากยิ่งได้แต่งน้อยนะครับตีน้อยได้แต่งมากนะครับแต่ทุกวันนี้ส่วนมากแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของเมื่อเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยก็จะลดการตีลงได้เยอะนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็จะมีในกรณีที่เหล็กที่ราคาสูงๆมันมาแผ่นไม่ใหญ่นะครับมันมาเนื้อเหล็กมีจำกัดและราคาสูงด้วยกรณีนั้นก็คือจะต้องตีนะครับก็คือตีขึ้นรูปแทบจะไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะครับแทบจะไม่ได้ปาดทิ้งเลยนะครับก็คือก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นรูปไปนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาในส่วนของการทำด้ามเพื่อเอาไปใช้งานนะครับข้อสำคัญที่สุดนะครับข้อสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งของมีดเนี่ยนะครับมีดจะใช้ดีไม่ดีนะครับใช้เข้ามือไม่เข้ามือใช้คล่องไม่คล่องคมไม่คมด้วยนะครับคมไม่คม 50% อยู่ที่บาลานซ์มีดด้วยนะครับ 50% อยู่ที่บาลานซ์มีดด้วยมีดเล่มไหนที่เราหามาใช้งานแล้วเราจะจับใช้งานทุกวันนะครับหรือมีดเล่มไหนที่เราหามาใช้งานแล้วเราใช้แค่ครั้ง2ครั้งปรากฏว่าใช้ไม่ดีทางที่สวยนะครับรูปร่างสวยแต่ใช้ไม่ดีทิ้งไว้เป็นสนิมเคอะหรือไม่ก็เอาให้คนอื่นไปนะครับสิ่งที่จะชี้วัดได้ว่ามีดเล่มนั้นจะใช้ดีหรือไม่ดีก็คือบาลานซ์นะครับก็คือบาลานซ์มีดที่บาลานซ์ดีนะครับมีดที่บาลานซ์ดีเวลาจับเนี่ยจะกระชับนะครับจะกระชับจะมีความคล่องตัวนะครับมีความคล่องตัวเวลาฟันจะไม่กินแรงนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานก็คือใช้งานแบบฉวัดเฉวียนคล่องมือก็คือถ้าพูดที่เข้าใจกันง่ายก็คือเหมาะมือนั่นแหละก็คือเหมาะมือทีนี้ไอ้คำว่าเหมาะมือเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเหมาะมือมันจะไม่ใช่นิยามของมีดที่น้ำหนักเบาหรือมีดที่มีน้ำหนักมากมีดที่มีขนาดใหญ่หรือมีดที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวที่เป็นหัวใจหลักของมันก็คือบาลานซ์นะครับก็คือบาลานซ์มีดเล่มใหญ่ๆนะครับสามารถใช้งานแบบคล่องตัวนะครับใช้งานสบายๆคล่องตัวเบามือไม่กินแรงได้นะครับในขณะที่มีดเล่มเล็กๆนะครับใช้งานแบบสบายๆนะครับได้ความเบานะครับแต่ได้ความคล่องตัวสูงกว่ามีดที่มีน้ำหนักมากอีกนะครับได้ความคล่องตัวสูงแต่ในบางงานนะครับแต่ในบางงานมันอาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยในกรณีที่งานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือเราก็จะต้องเลือกนะครับเราก็จะต้องเลือกว่าที่เราใช้งานมันเป็นประเภทไหนนะครับมันเป็นประเภทไหนใช้งานหนักใช้งานเบาหรือแยกประเภทไปเลยนะครับแต่ในสมัยโบราณเนี่ยจะไม่ค่อยแยกประเภทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยโบราณจะพยายามให้ครอบคลุมมากที่สุดนะครับเพราะว่าในบ้านหนึ่งหลังนะครับอาจจะมีมีดแค่2เล่ม3เล่มหรือจํานวนคนนะครับหรืออาจจะไม่ครบจํานวนคนเลยก็มีนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยถือว่ามีดเนี่ยการที่จะจัดหามีดมาใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วช่างก็มีไม่เยอะนะครับทีนี้ไอ้ตัวบาลานซ์ของมีดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขได้นะครับเพราะมันคือความรู้สึกนะครับก็คือความรู้สึกล้วนๆนะครับเพียงแต่ว่ากรณีที่จะบอกความรู้สึกได้นะครับก็คือได้ใช้งานจริงนะครับก็คือถึงจะบอกความรู้สึกได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะมีการจดบันทึกนะครับถ้าสมมุติจะมีการจดบันทึกอย่างและมันก็ไม่ทุกคนนะครับด้วยสรีระของคนมันไม่เท่ากันนะครับสรีระของคนไม่เท่ากันด้วยสรีระของคนด้วยสรีระของมือด้วยท่าทางกิริยาท่าทางอุปนิสัยการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีที่เหมาะมือที่เป็นเกณฑ์ที่สามารถชี้ชัดได้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ
เงินส่วนของคนที่ใช้ประจำนะครับเงินส่วนของคนที่ใช้ประจำเนี่ยก็จะทราบคร่าวๆนะครับก็เหมือนกับเราทำรถใช่ไหมครับเราสร้างรถขึ้นมาคันนึงอาจจะเป็นรถพลิกอัพรถเก๋งนะครับรถอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำขบวนการทางวิศวกรรมเสร็จแล้วมาจบสุดท้ายก็มีการตั้งศูนย์ทวงล้อนะครับเพื่อที่ให้รถมันวิ่งไปตรงนะครับนั่นคือถ้าเปรียบเทียบของมีดก็คือเป็นหน้าที่ของคนทำนะครับเป็นหน้าที่ของคนทำในเบื้องต้นคนทำต้องทราบก่อนว่าทำยังไงให้รถเนี่ยมันไม่วิ่งเปไปเปมานะครับทำยังไงไม่ให้เปไปเปมาให้มันไปตรงๆเสร็จแล้วพอและทีนี้มันก็จะมีลักษณะของการเผื่อนะครับการเผื่อน้ำหนักบรรทุกด้วยนะครับอย่างกรณีอย่างสมมติว่าเป็นรถเก๋งนะครับนั่งคนเดียวเราจะต้องเผื่อแค่ไหนเกิดนั่ง2คนล่ะเราจะต้องเผื่อแค่ไหนนะครับมันก็จะมีการลักษณะของการเผื่อนะครับในลักษณะของการเผื่อด้วยนะครับซึ่งในส่วนของบาลานซ์เนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับหลายๆอย่างที่ต้องใช้บาลานซ์เป็นหัวใจหลักนะครับเริ่มจากเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็จะมีบาลานซ์นะครับเครื่องบินก็จะมีบาลานซ์เราอาจจะเห็นเครื่องบินโดยสารที่มีเครื่องยนต์อยู่ที่ปีก2เครื่อง4เครื่องนะครับหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้เราอาจจะเห็นเครื่องบินอีกชนิดนึงเครื่องบินโดยสารเหมือนกันที่มีเครื่องยนต์อยู่ที่ท้ายเครื่องนะครับอยู่ที่ท้ายเครื่องแล้วมีหัวยาวๆออกมาอันนั้นได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าหัวใจหลักก็คืออย่างที่เรียนไปขั้นต้นคือหัวใจหลักก็คือบาลานซ์นะครับหัวใจหลักก็คือบาลานซ์แล้วอาจจะเห็นนักกายกรรมนะครับนักกายกรรมเวลาที่เขาเล่นกายกรรมเขาจะต้องมีการถือไม้ปั่นรถถีบบงปั่นรถจักรยานบนสลิงต้องมีการถือไม้นะครับหรือพวกที่เล่นกับดานโต้คลื่นนะครับพวกที่เล่นสเก็ตบอร์ดทำไมเวลาเล่นเขาจะต้องกางแขนแล้วแขนดิ้นไปดิ้นมานะครับหรือสิ่งที่ใช้บาลานซ์เยอะที่สุดก็คือบั้งไฟนะครับบั้งไฟจะใช้บาลานซ์เยอะมากนะครับเพราะว่าในส่วนของบั้งไฟเนี่ยมันจะต้องใช้บาลานซ์ทั้งตอนขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะของน้ำหนักเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับบั้งไฟเนี่ยจะเป็นบั้งไฟนี้จะเป็นการทำบาลานซ์ที่ยากมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเผื่อหลายอย่างนะครับในส่วนของเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ขณะที่ขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเชื้อเพลิงเผาไหม้ขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมีการเผาไหม้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณบาลานซ์ของบ้องไฟเนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่ยากนะครับจึงเป็นศาสตร์ที่ยากมากให้ขึ้นยังไงนะครับเหมือนตะไลนะครับเหมือนบ้องไฟตะไลเนี่ยให้ขึ้นยังไงไม่ให้ตกนะครับมันก็คือไม่มีหางไม่มีตัวถ่วงนะครับขึ้นยังไงประคองบาลานซ์ไม่ให้ตกนะครับไม่ให้ตกเสร็จแล้วพอขึ้นไปหมดแล้วนะครับทำยังไงไม่ให้มันดิ่งลงมาเฉยๆให้มันมีลักษณะของการควงสว่านการหมุนนะครับเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้ได้เวลาได้เยอะที่สุดนะครับทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เกี่ยวกับบาลานซ์ทั้งนั้นนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าในส่วนของมีดนะครับในส่วนของมีดนะครับในส่วนของมีดก็จะคล้ายๆกันกับบาลานซ์อย่างอื่นนะครับก็คือในส่วนของมีดก็คือ1ก็คือในส่วนของรูปร่างนะครับในรูปร่างก็มีส่วนเกี่ยวกับบาลานซ์นะครับพอรูปร่างเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะของการจัดวางนะครับลักษณะของการจัดวางว่าเราจะวางน้ำหนักอะไรตรงไหนยังไงนะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดของมีดนะครับมันจะเป็นรายละเอียดว่ามีดเล่มเนี้ยนะครับเราจะใช้งานลักษณะยังไงและทำยังไงให้มันเข้ามือมากที่สุดนะครับให้มือเข้ามือมากที่สุดแล้วมันจะเป็นความรู้สึกนะครับหลังจากเป็นความรู้สึกแล้วนะครับถึงจะออกมาเป็นมีดเล่มหนึ่งนะครับมีดเล่มหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นสำหรับท่านที่จะมีการบันทึกถึงจะเอามีดเล่มนั้นๆไปบันทึกนะครับเอามีดเล่มนั้นๆไปบันทึกมันจะไม่เกี่ยวกับสั้นกับยาวกับเล็กกับใหญ่นะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นของมีดเนี่ยมันจะมีบาลานซ์ของมันนะครับซึ่งบาลานซ์แต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันนะครับบาลานซ์ด้ามยาวก็อีกอย่างนึงบาลานซ์ด้ามสั้นก็อีกอย่างนึงนะครับบาลานซ์มีดหนาก็อย่างหนึ่งมีดบางก็อย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็ให้เราเข้าใจว่าคำว่าบาลานซ์ก็คือความสมดุลนะครับคือความสมดุลที่เราสามารถจับแล้วมันถนัดมือครับก็คือจับแล้วมันถนัดมือนะครับก็สามารถพอจับเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกความรู้สึกกระชับอะครับต้องทำความเข้าใจความรู้สึกกระชับนะครับความรู้สึกกระชับเหมาะมือไม่เป็นภาระนะครับนี่คือบาลานซ์จะสังเกตว่ามีดคัสตอมหลายๆเล่มนะครับหลายเล่มหลายๆช่างนะครับจะมีการสร้างบาลานซ์นะครับจะมีการสร้างบาลานซ์แต่เราดูแค่หน้าตารูปทรงเห็นมาอย่างนี้ทำมาอย่างนี้
จะได้บาลานซ์ไม่ใช่นะครับจะได้บาลานซ์ไม่ใช่ทีนี้ไอ้คำว่าบาลานซ์เนี่ยในการสร้างเนี่ยมันสร้างยากนะครับมันสร้างยากถ้าสมมุติว่าเราจะให้มันแบบกระชับจริงๆนะครับกระชับจริงๆอ่ะบางทีในร้อยเล่มอ่ะไม่ได้ก็มีนะครับไม่ได้ก็มีนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมันจะมีระดับของมันนะครับในส่วนตัวผมขอเรียกว่าระดับนะครับมันจะมีระดับของมันว่าเราจะเอาประมาณไหนในการจูนมันนะครับในการจูนมันแต่ทางนี้ทางนั้นมีทุกเล่มจะมีการจูนหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะจูนได้ระดับไหนนะครับระดับไหนซึ่งเป็นความต้องการของเราจริงๆนะครับซึ่งในความเข้าใจของการใช้มีดนะครับถ้าสมมติคนที่ใช้มีดเยอะๆใช้มีดประจำนะครับถึงจะทราบนะครับถึงจะทราบแต่ถ้าเราใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันนึงใช้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยจะไม่ค่อยทราบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ใช้มีดประจำอย่างน้อยๆวันละ3ชั่วโมงติดต่อเนื่องนะครับทุกวันเขาก็จะทราบนะครับเขาก็จะทราบว่ามีดเล่มไหนมีบาลานซ์ยังไงนะครับและต้องแก้อะไรต้องวางตรงไหนนะครับนี่คือบาลานซ์บาลานซ์เราจะต้องเริ่มสร้างตั้งแต่1รูปร่างของใบนะครับ1รูปร่างของใบ2การปาดใบนะครับการวางก็คือการกระจายน้ำหนักนะครับก็คือการวางน้ำหนักว่าเราจะวางน้ำหนักอะไรถ่วงตรงไหนให้มันกดลงตรงไหนนะครับนี่เป็นการลักษณะของการวางน้ำหนักนะครับถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่านะครับผมมีข้าวอยู่3กระสอบนะครับแล้วผมมีรถเข็นอยู่2คันนะครับผมมีรถเข็นอยู่2คันผมมีข้าว3กระสอบคันนึงนะครับคันนึงผมเอาใส่ไป2กระสอบนะครับคันนึงผมใส่ไป2กระสอบ2กระสอบของผมก็คือกระสอบแรกผมวางไว้ส่วนหัวของรถนะครับกระสอบที่2ผมวางไว้ส่วนหางของรถนะครับแล้วให้น้ำหนักมันไปทิ้งลงตรงกลางนะครับให้น้ำหนักไปทิ้งลงตรงกลางจะสังเกตได้ว่าพอน้ำหนักมันทิ้งลงตรงกลางนะครับแค่เราเอามือกระดิกนิดเดียวนะครับพอน้ำหนักมันลงตรงกลางแค่เราเอามือกระดิกนิดเดียวเราก็สามารถทำให้น้ำหนักข้าวสองกระสอบนี่กระดกได้เสร็จแล้วการละการฉุดการลากเราก็ไม่ได้เปลืองแรงใช่ไหมครับการฉุดการลากเราไม่เปลืองแรงเพราะเราไม่ได้ไปแบกถึงแม้ว่าข้าวสาร200กิโล2กระสอบ400กิโลในรถเข็นคันนึงเนี่ยเราไม่ได้ไปแบกน้ำหนัก400กิโลแต่เราแค่ออกแรงลากเบาๆนะครับกับอีกคันนึงนะครับกับอีกคันนึงผมเอาใส่ไปทั้งด้านหัวแล้วกันนะครับผมใส่ไว้ด้านหัวแล้วกันพอผมเอาข้าวกระสอบ200กิโลใส่ไว้ด้านหัวแค่กระสอบเดียว200กิโลเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมทำตอนแรกสิ่งที่ผมจะต้องทำตอนแรกก็คือก่อนที่ผมจะลากกระสอบรถที่มีกระสอบข้าวหนึ่งกระสอบเนี่ยผมจะต้องเอาตัวนี้โหนผมหนักไม่ถึง100ใช่ไหมครับผมก็ต้องเอาตัวนี้โหนเอาตัวนี้โหนเสร็จแล้วพอเพื่อที่จะยกกระสอบที่อยู่ข้างหน้าขึ้นเสร็จแล้วผมก็จะออกแรงลากนะครับผมก็จะออกแรงลากแล้วเราลองคิดดูว่าอันที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ดึงแล้วก็เดินนะครับกับอันนึงเอาตัวโหนตัวโหนลงมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยเดินเราลองคิดดูว่าอันไหนการเคลื่อนย้ายเข้าในรถ2คันเนี่ยจะง่ายกว่ากันนะครับนี่คือการเปรียบเทียบง่ายๆของบาลานซ์นะครับนี่คือการเปรียบเทียบง่ายๆของบาลานซ์สิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับถ้าสมมติว่ามันได้บาลานซ์แล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือเวลาเราทำงานมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเวลาทำงานมันก็จะง่ายขึ้นเวลาจับมันก็จะกระชับนะครับจับกระชับการทำงานก็ง่ายนะครับการทำงานก็ง่ายการควบคุมนะครับการทำงานการควบคุมอะไรมันก็ง่ายนะครับก็คือใช้แรงนิดเดียวนะครับก็คือใช้แรงนิดเดียวนะครับเมื่อทุกอย่างประกอบกันนะครับเมื่อทุกอย่างประกอบกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นองศาของคมรูปลักษณ์ของมีดนะครับมาจนถึงบาลานซ์นะครับการทำงานมันก็จะพิ้วไหวนะครับมันก็จะพิ้วไหวแล้วทีนี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะถ้าบาลานซ์มันได้นะครับความแม่นยำมันก็จะสูงนะครับความแม่นยำก็จะสูงการทำงานง่ายการทำงานเร็วไม่กินแรงนะครับไม่กินแรงนะครับแล้วสุดท้ายก็มันก็จะออกมาลักษณะของมีดที่มีสมดุลนะครับมีสมดุลเห็นไหมครับการจับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้แต่งบาลานซ์มันนะครับเห็นไหมครับว่า
การจับการอะไรมันก็ดูเกะกะของหูของตาดูแบบไม่เป็นไปตามที่เราอยากได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนี่คือยังไม่มีบาลานซ์ยังไม่ได้แต่งนะครับในขณะเดียวกันเห็นไหมครับในขณะเดียวกันนะครับจะจับยังไงมันก็ดูคล่องดูพริ้วนะครับดูคล่องดูพริ้วเพราะว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของการทำมีดก็คือบาลานซ์นี่แหละนะครับก็คือบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสร้างให้มันได้ให้มีดน่าใช้ให้มีดเหมาะมือให้มีดใช้งานไม่เป็นภาระก็คือบาลานซ์นะครับก็คือบาลานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จึงสำคัญมากนะครับสิ่งนี้จึงสำคัญมากครูบาอาจารย์จะเน้นตลอดว่าสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับก่อนที่เราจะใช้งานก็คือเราต้องสร้างบาลานซ์ของมีดให้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ